สวัสดีค่ะคลิปนี้นะคะกลับมาพบกับอุ๋ยนะคะในช่องสไตล์อุ๋ยนะคะก็วันนี้นะอุ๋ยกลับมาพร้อมกับนี่ค่ะเจ้าหนอนเนาะวันนี้อุ๋ยไปเก็บหนอนนะคะมาแล้วก็เลยคิดว่าเดี๋ยวมาทำคลิปลงกระถางเนาะชำลงกระถางนะคะก็มีแจกด้วยนะวันนี้อุ๋ยมีแจกด้วยนะแต่อุ๋ยยังไม่บอกว่าอุ๋ยจะแจกต้นไหนนะคะเดี๋ยวติดตามในคลิปได้เนาะร่วมกิจกรรมกับอุ๋ยได้นะคะจริงๆอุ๋ยก็ลืมถ่ายตอนเก็บมานะอุ๋ยก็เด็ดมาเรียบร้อยแล้วเนาะก็เวลาที่เจ้าต้นแคคตัสของเรานะคะออกหน่อยอย่างนี้นะคะเราก็สามารถเอาฟอสเซปหรือว่ามือก็ได้นะถ้าต้นที่ไม่ได้มีหนามเยอะนะคะก็จะหมุนดึงออกมาได้เลยนะคะก็อย่างเจ้าต้นนี้ก็อุ๋ยดึงออกมาแล้ว1อันเนาะแล้วก็อันนี้เดี๋ยวดึงออกอีก1อันก็จะเป็นประมาณอย่างนี้นะคะส่วนเจ้าต้นนี้ก็อุ๋ยดึงออกมาจากต้นนี้คืออุ๋ยกะว่าเดี๋ยวอุ๋ยจะเอามาตัดแล้วแหละแล้วก็ปลูกใหม่เนาะเพราะว่าตรงโคนเขาเริ่มไม่ค่อยดีละก็อุ๋ยก็เด็ดออกมาได้มาเป็นหน่อแบบนี้เนาะ3หน่อนี่ค่ะก็เดี๋ยววันนี้อุ๋ยจะเอามาลงกระถางเนาะก็จะให้ดูว่าลงกระถางแบบไหนเนาะเวลาอุ๋ยทำส่วนใหญ่ก็คือถ้าเป็นพวกเนี้ยเขาจะยังไม่มีรากนะคะบางคนก็เอาไปล่อรากก่อนนะคะแต่อุ๋ยเนี่ยขี้เกียจทำซ้ำซ้อนซึ่งถ้าอุ๋ยเอาล่อรากแล้วพอรากออกอุ๋ยต้องมาลงดินอีกครั้งนึงเนาะอุ๋ยก็จะเอาลงดินไปเลยนะคะซึ่งอุ๋ยทดลองแล้วก็ไม่ค่อยแตกต่างกันเท่าไหร่นะคะก็อุ๋ยเอาแบบง่ายๆแล้วก็เวลาพวกนี้อุ๋ยจะยังไม่ถ้าเป็นพวกหน่อที่เด็ดมาอุ๋ยจะยังไม่ได้ใส่กระถางดินเผาเนาะต้นโตระดับนึงแล้วอุ๋ยจะถึงจะย้ายไปเป็นกระถางดินเผาเนาะก็คือเท่ากับว่าเปลี่ยนดินรอบหน้าอุ๋ยจะเปลี่ยนเป็นกระถางดินเผาดังนั้นอุ๋ยก็จะเอากระถางเก่าที่อุ๋ยเคยเก็บเอาไว้นะคะมาใช้ซึ่งตอนวันนี้ฝนมันตกเนาะแล้วมันก็เปียกมากก็จะแฉะนิดนึงซึ่งสารภาพตามตรงว่าไม่ได้ล้างนะพอถอดแล้วอีกก็วางทิ้งไว้คือมีอยู่ช่วงนึงซึ่งเก็บมาล้างหมดเลยช่วงนั้นก็คือพอตักแห้งเรียบร้อยก็เอาใส่ถุงพลาสติกเก็บไว้แต่ว่าอันนี้เป็นล็อตหลังนะคะที่ไม่ได้ล้างแต่ก็เอามาใช้นะคะก็เจ้าต้นนี้เหมือนเดิมเนาะอุ๋ยก็จะใช้วิธีการว่าปลูกเหมือนปกติเลยใส่หินภูเขาไฟก่อนหินภูเขาไฟลงไปอย่างนี้นะคะหินภูเขาไฟแล้วก็ใส่ดินลงไปนะคะใส่ดินลงไปบางส่วนก่อนก็คือประมาณเท่านี้นะคะใส่ถุงมือหน่อยดีกว่าเพราะว่าหนามต้นนี้เขาเป็นแมมแบบหนามขอนิดนึงเนาะคือจะค่อนข้างเกี่ยวมือเนาะอุ๋ยก็จะเอาเขาลงไปไว้อย่างนี้นะคะเราก็จับตัวต้นเขาไว้อย่างนี้เนาะเหมือนวิธีการปลูกปกติค่ะเดี๋ยวอุ๋ยเพิ่มดินนิดนึงประมาณเท่านี้นะอุ๋ยจะใส่ไม่เต็มนะคะเพราะว่าเดี๋ยวเราต้องใส่หินอีกนะคะแล้วก็อุ๋ยก็จะเอาดันดันต้นเขาลงไปแค่นิดเดียวนะคะให้อยู่ประมาณอย่างนี้แล้วก็อุ๋ยจะใส่หินเลยนะคะโรยไปที่รอบรอบต้นเขาแบบนี้เพื่อพยุงต้นเขานะคะก็จะเป็นประมาณนี้นี่ค่ะก็จะมีกระถางหลายแบบนะคะก็จะเอาใส่ไว้แบบนี้แล้วก็คีบต้นเขาปักลงไปอย่างนี้ได้เลยแต่ถ้าต้นเล็กๆแบบนี้อุ๋ยจะไม่ค่อยใส่หินโรยหน้าเนาะก็อุ๋ยก็จะวางเขาไว้อย่างนี้ค่ะวางไว้อย่างนี้เลยเพราะว่าอีกสักพักนึงอ่ะเราก็จะต้องเปลี่ยนกระถางเขาแล้วเนาะก็อุ๋ยขี้เกียจมานั่งเทหินออกมันก็จะปักไว้แบบนี้เลยแบบนี้เลย
แต่ว่าถ้าเพื่อนๆอยากจะใส่หินโรยหน้าก็ได้นะคะไม่เป็นไรแต่ว่าถ้าต้นใหญ่คือต้องใส่หินช่วยประคองรับต้นเขานิดนึงอย่างพวกนี้นะตอนที่หุยเก็บมาเขาก็จะมีรากแล้วเห็นไหมคะมีรากก็จะยิ่งโตไวนะคะมีจะลงใส่ไปเลยอย่างนี้นะคะแต่ว่าถ้ามีต้นใหญ่ๆบางต้นบางทีก็เอาหินช่วยประคองต้นเขานิดนึงแต่ถ้าใครอยากใส่เพื่อความสวยงามก็ได้นะคะไม่เป็นไรนี่ต้นนี้คือหัวเขาเป็นแบบนี้เขาเหมือนจะเป็นลูกหัวใจนะคะแต่ไม่รู้ว่าจะใช่ไหมก็ปักลงไปแต่ว่าถ้าเจ้าต้นโอพันเทียต้องใช้หินช่วยประคองต้นนิดนึงมันจะชอบล้มโอเคใส่ไปช่วยนิดเดียวนี่นะคะคือตอนต้นเล็กๆอะยังไม่ค่อยแบบต้องให้เขาสวยงามสักเท่าไหร่นะปุ๋ยก็จะยังไม่ได้ใส่ลงไปเยอะนะคะค่ะส่วนเจ้านี่นะคะก็เหมือนเดิมปุ๋ยจะยังไม่ลดน้ำเขาสัก 2-3 วันนะคะแล้วก็หลังจากนั้นปุ๋ยก็จะลดน้ำแบบใช้วิธีการโชยน้ำไม่ต้องชุ่มมากนะคะแต่ว่าถ้าอากาศถ่ายเทได้ดีก็จะลดชุ่มก็ไม่เป็นไรนะคะก็ลดได้แล้วก็อย่าเพิ่งเอาไปไว้ที่แดดจัดๆนะคะไว้ที่แดดลำไรก่อนก็พอนะคะพอสักแบบว่า 2-3 สัปดาห์ที่ขยับดูแล้วรากเขาเริ่มเดินนะคะก็ค่อยเอาไปสอนแดดให้แดดจัดขึ้นนิดนึงค่อยๆนะคะส่วนที่เหลืออันนี้นะคะก็อุ๋ยจะแจกนะคะเจ้าต้นนี้ก็จะเป็นเจ้าเลมอนนะคะเลมอนก็จะเป็นแบบนี้ต้นแม่เขาก็จะเป็นแบบนี้นะคะเลมอนแต่ต้นนี้ค่อนข้างจะยาวละสูงแล้วเดี๋ยวอุ๋ยว่าจะเอามาปาดให้เขาเป็นฟอร์มกอเนาะแต่ว่าก็ไม่รู้ว่าจะกอไหมแล้วก็เจ้าอันนี้ทุกคนอาจจะชอบนะคะเจ้าหางหนูนะคะก็ใครโตแคคตัสวินเทอรี่นะคะอันนี้อุ๋ยเคยทำคลิปไปแล้วนี่เปิดไว้แล้วคือเจ้าต้นนี้นะคะนี่เขาจะเป็นแบบนี้นะคะสีเหลืองๆนะเขาก็จะมีหลายแบบเนาะสีส้มสีเหลืองนะคะอันนี้เป็นด่างนะคะก็เขาเรียกหางกระลอกหรือหางหนูนะคะเจ้าวินเทอรี่ค่ะก็กิจกรรมของอุ๋ยนะก็คือแจกเจ้านอแคคตัสนี่นะคะก็จะมีเจ้าเลมอน2หนอนะคะแล้วก็มีเจ้าหางหนูหรือหางกระลอกนี้นะคะ4หนอนะคะแล้วก็มีเจ้าโอพันเทียนะคะหูมิกกี้เมาส์วันนี้นะคะที่เป็นน้ำๆนะคะอีก2หนอเล็กๆนะก็เดี๋ยวเพื่อนๆนะคะที่อยากร่วมกิจกรรมนะคะก็อยากได้นะคะก็ให้รีพลายในคอมเมนต์ที่อุ๋ยคอมเมนต์ไว้ข้างใต้นะคะว่าร่วมสนุกกับกิจกรรมแจกแคคตัสได้นะคะก็ไปเข้าไปรีพลายไว้เลยนะคะว่าให้ใส่แฮชแท็กสไตล์อุ๋ยนะคะใส่แฮชแท็กแล้วก็สไตล์อุ๋ยนะคะก็ STYLEAUI นะคะก็ใส่แฮชแท็กเอาไว้ได้เลยนะอุ๋ยก็จะเข้าใจว่าโอเคคนที่มาใส่ไว้อยากเข้าร่วมกิจกรรมนะคะแต่ขอให้ใส่ไว้ในเฉพาะรีพลายคอมเมนต์ที่อุ๋ยคอมเมนต์ว่าร่วมกิจกรรมนะคะก็ถ้าไปคอมเมนต์พูดคุยกันก็ไปคอมเมนต์เป็นปกติได้นะคะก็จะได้หาไม่ยากนะคะแล้วก็เดี๋ยววันพรุ่งนี้เวลาประมาณสัก6โมงไม่เกิน3ทุ่มนะคะอุ๋ยจะทำสลากนะคะชื่อแล้วก็เดี๋ยวจะแรนดอมจับขึ้นมา1รางวัล นะคะแล้วก็เดี๋ยวอุ๋ยจะทักไปอีกทีนึงนะคะว่าใครเป็นคนได้รางวัลไปนะคะก็เดี๋ยวจะติดต่อทางช่องทางไหนก็เดี๋ยวคุยกันอีกทีใน
รีพายนั้นนะคะแล้วก็อุ๋ยฝากประชาสัมพันธ์นิดนึงเนาะคืออุ๋ยมีเพจนะคะเป็นเพจ Cactus นะจ๊ะCactus and Succulent นะคะก็ไปติดตามที่เพจกันได้เนาะอุ๋ยก็จะมีอัพรูปอัพอะไรอยู่เรื่อยๆเนาะซึ่งเพจนี้จริงๆแต่ก่อนเดิมทีเนี่ยอุ๋ยเป็นเพจเนี้ยเป็นเพจที่อุ๋ยใช้ขายแคคตัสขายดินขายหินอะไรอย่างงี้เนาะแต่ซึ่งตอนเนี้ยอุ๋ยไม่ได้ขายแล้วนะคะก็แต่ในอนาคตเนี่ยไม่แน่เหมือนกันแต่ซึ่งอีกนานมากๆนะคะก็ไปติดตามผ่านช่องทางเพจ Facebook กันได้นะคะที่แคคตัสนะจ๊ะนะคะแล้วก็ตอนนี้อุ๋ยได้ทำอีกหนึ่งช่องทางให้เพื่อนๆได้มาพูดคุยกันแลกเปลี่ยนความรู้ปรึกษาปัญหานะคะเกี่ยวกับแคคตัสนะคะในกลุ่มแคคตัสนะจ๊ะแคคตัสแอนด์ซักคิวเรนนะคะก็ฝากเพื่อนๆไปติดตามไปเข้าร่วมกลุ่มได้นะคะก็จะได้พูดคุยกันนะคะค่ะคลิปนี้นะคะอุ๋ยก็ฝากกดไลค์กดแชร์นะคะฝากกด Subscribe ค่ะเพื่อติดตามสาระดีๆจากอุ๋ยนะคะก็คลิปนี้ลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ